ลงสักนิดหลายชีวิตปลอดภัยเอื้อเฟื้อปันน้ำใจด้วยวินัยจราจรท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการทช.หมอทางค่ะรายการหมอทางรายการที่จะทำให้คุณอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจกับการเดินทางบนสายทางหลวงชนบทบทเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนโครงสร้างพื้นฐานสะพานงานถนนทุกแห่งหนเจริญทั่วเมืองไทยนโยบายมากมายจากส่วนกลางให้รักทางรักถิ่นด้วยหัวใจให้ทุกชุมชนถนนปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากใจทช.สำนักงานทางหลวงชนบทเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนโครงสร้างพื้นฐานสะพานงานถนนทุกแห่งหนเจริญทั่วเมืองไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทช.หมอทางรายการที่จะทำให้คุณอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจกับการเดินทางบนสายทางหลวงชนบทผลิตรายการโดยแขวงทางหลวงชนบทตรังสำนักงานทางหลวงชนบทที่14กระบี่กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันนิชการสมทิพย์ค่ะค่ะดิฉันปัสสุตาช่วยหวังนะคะช่วงบ่ายโมงกว่าๆถึงบ่ายสองโมงเป็นประจำทุกวันพุธนะคะเราสองคนก็มีหน้าที่เสนอข่าวสารต่างๆในแวดวงของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทนะคะรวมไปถึงภารกิจสำคัญสำคัญของแขวงทางหลวงชนบทตรังของเราค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้เจอกับรายการทช.หมอทางนะคะทางคลื่นวิทยุสวท.จังหวัดตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะค่ะ1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะที่ท่านจะได้รับฟังข่าวสารดีๆอยู่ตรงนี้กับเรา2คนนะคะวันนี้ก็ประจำวันพุธที่10มกราคม2567ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมหน้าเว็บไซต์ www.trang.dr.go.th หรือทาง Facebook แขวงทางหลวงชนบทตรังได้เลยค่ะค่ะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ค่ะหรือหากมีปัญหาด้านใดนะคะที่เกี่ยวกับงานของแขวงทางหลวงชนบทตรังก็สามารถโทรหรือว่าแวะเข้าไปปรึกษาหารือกันก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะที่แขวงทางหลวงชนบทตรังของเราค่ะค่ะพี่สาวก็ผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่2567กันไปแล้วนะคะและในส่วนของแขวงทางหลวงชนบทตรังนะคะก็มีสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทตรังนะคะ7วันอันตรายตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2566จนถึงวันที่4มกราคม2567นะคะว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจำนวนทั้งหมดนะคะ8ครั้งด้วยกันค่ะมีจำนวนผู้บาดเจ็บนะคะ8รายค่ะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็คือการขับรถเร็วเกินกำหนดนั่นเองค่ะและรถเสียหลักล้มเองค่ะพี่สาวค่ะนอกจากวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะเดือนนี้นะคะก็ยังมีวันสำคัญอีกวันนึงใช่ไหมคะน้องจำเป็นค่ะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านนะคะก็เป็นที่รู้กันค่ะว่าวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีนะคะก็คือวันเด็กแห่งชาติค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราสองคนก็นำประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันเด็กมาฝากกันด้วยนะคะโดยวันเด็กนะคะมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในปีพุทธศักราช2498นะคะโดยมีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาตินะคะกำหนดให้มีวันเด็กสากลขึ้นนะคะโดยใช้ชื่อว่า Universal Children Day นะคะเพื่อกระตุ้นให้สังคมโลกร่วมกันส่งเสริมสร้างความตระหนักและร่วมพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของเด็กๆทั่วโลกค่ะรวมทั้งยังเป็นการฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะอีกด้วยค่ะและสำหรับในประเทศไทยนั้นนะคะวันเด็กแห่งชาติค่ะก็จัดขึ้น
เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2498ค่ะสอดคล้องกับมติขององค์กรสหประชาชาตินะคะโดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2506นะคะคณะกรรมการจัดตั้งวันเด็กแห่งชาติมีความเห็นว่าช่วงเดือนตุลาคมนั้นนะคะตรงกับช่วงฤดูฝนในประเทศไทยนะคะทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงานวันเด็กรวมทั้งยังเป็นวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันทำงานทำให้ผู้ปกครองนะคะไม่สามารถพาบุตรหลานมาร่วมงานได้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบนะคะณวันที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2507ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดงานวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมตามข้อเสนอของคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติค่ะซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่านะคะเนื่องจากเลยช่วงฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะส่งผลให้ในปีพุทธศักราช2507ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติค่ะเพราะมีการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้วนะคะโดยเริ่มเปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมในปี2508ค่ะและปฏิบัติต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะค่ะพี่สาวแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ความสำคัญของการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะคะก็มีดังนี้ค่ะมีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนนะคะซึ่งจะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนประเทศชาติและสังคมในโลกอนาคตนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะยังเพื่อให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนค่ะเนื่องจากเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะคะและยังสร้างความตระหนักด้านสิทธิของเด็กและเยาวชนเช่นสิทธิด้านการศึกษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่เหมาะสมค่ะและยังได้ปลูกฝังให้เด็กๆนะคะเข้าใจบทบาทและรู้จักหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะพลเมืองโลกนะคะเป็นโอกาสที่ดีนะคะให้เด็กๆและสมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้นะคะปี2567โดยนายกเศรษฐาทวีสินนะคะก็คือมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยค่ะและในส่วนของคำขวัญวันเด็กประจำปี2567นะคะโดยนายวันมูนอฮามัดนอมัททานะคะมีวินัยจิตอาสารักประชาธิปไตยค่ะซึ่งในทุกๆปีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลสำคัญอื่นนะคะก็จะมอบคำขวัญวันเด็กเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของเด็กแล้วก็วันเด็กแห่งชาติค่ะโดยธรรมเนียมคำขวัญวันเด็กนี้นะคะก็มีขึ้นครั้งแรกนะคะเมื่อปี2499นะคะในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะโดยมีการให้คำขวัญประจำวันเด็กประจำปีนะคะว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีการว่างเว้นไป2ปีค่ะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เห็นคุณค่าของความสำคัญและกลับมามอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กอีกครั้งนะคะในปี2502นะคะซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีสมัยต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะค่ะและในส่วนของจังหวัดตรังของเรานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะได้มีกำหนดเปิดบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรังซึ่งเป็น1ใน20โบราณสถานของจังหวัดตรังค่ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรังค่ะและได้จัดกิจกรรมนะคะการแสดงบนเวทีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและความสนุกสนานเป็นการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กในด้านต่างๆด้วยค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการพาบุตรหลานไปเที่ยวหรือไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะในส่วนของท้องถิ่นก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลของทุกท่านได้เลยค่ะส่วนของอำเภอเมืองของเรานะคะก็จะมีการจัดงานกันที่โรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตาล่วงนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเหมือนว่าตามห้างต่างๆนะคะเหมือนเช่นโรบินสันเขาก็จะมีกิจกรรมเล็กๆให้เด็กๆได้เข้าไปแสดงความสามารถกันด้วยก็ลองดูนะคะที่สนามกีฬาจังหวัดตรังก็มีเหมือนกันใช่ค่ะพี่สาวก็เดิมๆเขาเคยจัดที่ไหนกันส่วนมากก็ปีนี้ก็จะ
็นเหมือนกันใช่ไหมคะน้องจำเป็นค่ะก็สามารถพาบุตรหลานของท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวและไปร่วมกิจกรรมวันเด็กกันได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องไปร่วมกิจกรรมกันในช่วงเช้าใช่ไหมคะน้องจำเป็นเพราะว่าช่วงบ่ายจะไม่มีอะไรให้แล้วนะคะของขวัญเด็กๆก็มีการจับกันเป็นช่วงเช้าแล้วพอช่วงเช้าอากาศไม่ร้อนช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากค่ะและก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารที่เราสองคนได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะว่าจะเป็นข่าวสารด้านไหนเรื่องอะไรกันบ้างสาระน่ารู้ที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะเราก็ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสัก2เพลงค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเราใหม่ในช่วงต่อไปสักครู่เดียวค่ะค่ะฉันคิดถึงใครอยู่ทุกวันก็มีแค่เพียงเธอเพราะเธอคือดวงใจของฉันที่ฉันมีแต่วันนี้ต้องห่างกันไปแสนไกลจนสุดขอบฟ้าทะเลแสนเนินนานจะผ่านแม่นาทีเป็นดังขั้วปีที่คืบคลานเชื่องช้ากับการรอคอยที่ทรมานยิ่งลมพัดมายิ่งเอาใจมองเดือนมองดาวไม่สดใสหมดเหมือนใจเราที่อ่อนใส่คงได้น่าดูเจ้าแมวน้อยไม่ได้กลัวขาดจะใครบังอาจข้าจะขอสู้ลองดูไหมวัดกันสักตั้งไม่
ต้องทำครางให้มันอดสูหมาโกรธจัดอยากสัตว์เขาให้แต่ว่าในใจยังครามเพลงอยู่แมวมีเฉยทำท่าพยองเบ่งขนลำพองท่าประลองคู่นกเขาสงสัยอะไรกันนั่นจึงส่งเสียงคณะจุ๊กครูจุ๊กครูจะนกประหลอดมองลอดกิ่งแอบมดแดงตัวแสบชักแถวรอดูต่างฝ่ายต่างจดจดจ้องจ้องแมวก็มองจะหมาก็ดูต่างไม่กล้าจะเข้าประชันต่างครามเกรงกันยังหวั่นใจอยู่ยินแต่เสียงคำรามผู้ฟ้าคู่กันไปมาไม่กล้าเข้าสู้เจ้าหนูน้อยได้แต่สงสัยอกสั่นขวัญหายมุดอยู่ใต้รูประหลอดร้องเชียร์นกเขาคู่ใส่มุดแดงฝูงใหญ่ใจจดจ่ออยู่วันนี้แหละนะพวกเราเร็วรีมาชมมวยฟรีของดีน่าดูตายลมว่าลมพัดกิ่งไว้ตอนสายสายนกเขาขันคู่นกประหลอดมาเกาะกิ่งจับมดแดงขยับมาจับรังหนูแมวตัวลายมานอนจับเจ้ายินเสียงหมาเห่ารีบลุกขึ้นคู่เจ้าแมวน้อยจงถอยออกไปมิเช่นนั้นสายคงได้น่าดูมีเด็กน้อยสองคนตรงไปไม้ต้นว่าใหญ่ที่แมวหมาอยู่ใจมุ่งหวังได้ลูกว่าสุกกินให้สนุกให้ร้อยจังหูเห็นหมาแมวมายืนขวางทางป่าไม้ได้พลางไล่กระเพิดขู่แมวไปทางหมาก็ไปทางวิ่งกันจนหางจุกตูดทางคู่นกเขาบินหนีประหลอดรีบไปเห็นเด็กตัวร้ายกลัวไม่กล้าอยู่เจ้าเด็กน้อยรีบปีนว่าใหญ่มดแดงมากลายวิ่งใส่ข้าวครูโอ้เด็กน้อยทั้งแสบทั้งคันจะหมดขยันตะบันกัดสู้อยู่ไม่ได้ต้องถอยร่นกลับเปลี่ยนเป็นขยับหมายสอยได้อยู่เก็บลูกว่าได้ดังใจหมายจึงชวนกันไปกลับบ้านทางคู่พอเงียบเสียงเจ้าหนูก็โผล่มายืนหัวโดอยู่ที่ปากครูว่าตัวเราเห็นจะได้ที่แมวไม่มีหมาก็ไม่อยู่ลูกว่าเกลื่อนกลาดลาบปากของฉันจะเคี้ยวให้มันละสวรรค์ของกูตายลมว่าลมพัดกิ่งไว้ตอนสายสายนกเขาขันคู่นกประหลอดมาเกาะกิ่งจับมดแดงขยับมาจับรังหนูแมวตัวลายมานอนจับเจ้ายินเสียงหมาเห่ารีบลุกขึ้นคู่เจ้าแมวน้อยจงถอยออกไปมิเช่นนั้นไสคงได้น่าดูตายลมว่าลมพัดกิ่งไว้ตอนสายสายนกเขาขันคู่นกประหลอดมาเกาะกิ่งจับมดแดงขยับมาจับรังหนูแมวตัวลายมานอนจับเจ้ายินเสียงหมาเห่ารีบลุกขึ้นคู่เจ้าแมวน้อยจงถอยออกไปมิใช่นั้นไสคงได้น่าดูกลับมาในช่วงนี้นะคะกับรายการทช.หมอทางเรามาต่อกันด้วยภารกิจข่าวสารที่เราสองคนนำมาฝากกันดีกว่าค่ะค่ะมาเริ่มกันด้วยภารกิจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมกันก่อนเลยค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะสรุปรายงานข้อมูลการเดินทางและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2567ระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567นะคะสะสม7วันณวันที่5มกราคม2567ค่ะตามที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางทั่วไทยคมนาคมสะดวกปลอดภัยใส่ใจให้บริการประชาชนนะคะให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะโดยเน้นย้ำการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและที่สำคัญนะคะคือความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะตามนโยบายคมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชนนะคะทั้งนั้นนะคะกระทรวงคมนาคมโดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคมนะคะก็ได้สรุปรายงานข้อมูลการเดินทางนะคะตามระบบ
TRAMS นะคะพบว่าอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคมนะคะเกิดอุบัติเหตุ 1,558 ครั้งนะคะมีจำนวนผู้บาดเจ็บ 1,725 คนและมีจำนวนผู้เสียชีวิต 169 คนค่ะโดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์นะคะ758ครั้งในส่วนของรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ12ครั้งรถโดยสาร12คันมีผู้โดยสาร17คนรถโดยสาร5คนและคู่กรณี12คนค่ะและมีผู้เสียชีวิต4คนนะคะโดยมีรถโดยสาร1คนและก็รถคู่กรณีอีก3คนค่ะในส่วนของถนนโครงข่ายทางรางนะคะก็เกิดอุบัติเหตุ2ครั้งโดยผู้โดยสารพลัดตกขบวนรถไฟ2ครั้งนะคะมีผู้บาดเจ็บ1คนและผู้เสียชีวิต1คนค่ะและโครงข่ายของทางน้ำนะคะก็เกิดอุบัติเหตุ1ครั้งโดยนักท่องเที่ยวเช่าเรือเหมาลำนะคะประสบเหตุชนหินริมฝั่งค่ะมีผู้บาดเจ็บ8คนและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะในส่วนของโครงข่ายทางอากาศนะคะไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุนะคะและสำหรับรถโดยสารสาธารณะรถไฟและเรือโดยสารนะคะที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการเสพสารเสพติดและแอลกอฮอล์ค่ะค่ะและภารกิจต่อมาเลยนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการเผยแพร่ปัญหาของสถานีขนส่งหมอชิด2ในด้านคุณภาพของชานชาลานะคะบันไดเลื่อนไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกทางการเชื่อมต่อการเดินทางจุดดับเพลิงและห้องพยาบาลรวมถึงห้องให้นมบุตรนั้นนะคะล่าสุดมีการสั่งการให้บริษัทขนส่งจำกัดเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันทีค่ะเพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยซึ่งในขณะที่บขส.นะคะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในบางส่วนแล้วนะคะเหลือเพียงการแก้ไขปัญหาเรื่องบันไดเลื่อนเก่าค่ะซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีความปลอดภัยระดับสูงสุดโดยในปัจจุบันนะคะบขส. อยู่ระหว่างการออกแบบให้มีความเหมาะสมทั้งด้านจำนวนและตำแหน่งรวมถึงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในพื้นที่ชานชาลาเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะโดยกระทรวงคมนาคมนะคะยังมีแนวคิดในการพัฒนาสถานีขนส่งกรุงเทพแห่งใหม่เนื่องจากสถานีขนส่งหมอชิด2ในปัจจุบันเป็นสถานีขนส่งชั่วคราวย้ายมาจากหมอชิดเดิมทั้งนี้นะคะจะพัฒนาเป็นอาคารสูงที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้อย่างสะดวกและมีอาคารแยกการให้บริการในแต่ละแนวเส้นทางค่ะอาทิเช่นนะคะอาคารเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนืออีสานนะคะและสายใต้ค่ะรวมไปถึงสายตะวันออกค่ะค่ะและสำหรับรูปแบบในการพัฒนาสถานีขนส่งกรุงเทพแห่งใหม่นั้นนะคะจะต้องออกแบบให้ผู้โดยสารสามารถเดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกนะคะซึ่งจะเชื่อมต่อโดยอุโมงค์หรือทางเดินที่มีหลังคาคลุมค่ะทั้งนี้นะคะการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแห่งใหม่ในอนาคตจะได้นำหลักคิดโดยให้การบริการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกและเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทุกภาคส่วนค่ะโดยการพัฒนาดังกล่าวนะคะคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ4ปีและจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการลงทุนนะคะที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเรื่องการจัดหาที่ดินนะคะมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทค่ะแต่ก็เชื่อว่าบขส.นะคะมีทรัพย์สินในการบริหารจัดการและมีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาดังนั้นนะคะจึงมั่นใจว่าจะไม่เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใดค่ะและสำหรับช่วงเทศกาลในเดือนเมษายน2567นั้นที่จะมาถึงนี้นะคะกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการจัดเตรียมแผนรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามความผิด
เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงการทำความสะอาดของห้องน้ำทั้งหมดและได้สั่งการให้บขส.ไปดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณนะคะพร้อมทั้งเตรียมเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าค่ะเช่นเดียวกับช่วงเทศกาลปีใหม่2567ที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะช่วยลดความแออัดของประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งให้ท่าอากาศยานไทยเตรียมมาตรการป้องกันภัยซ่อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินทั้ง6สนามบินพร้อมอุปกรณ์บุคลากรให้มีความพร้อมตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์หลังเกิดเหตุการณ์เครื่องบินชนกันบนรันเวย์ประเทศญี่ปุ่นยันฝึกซ้อมเข้มประจำปีทุกปีมั่นใจการให้บริการสะดวกและปลอดภัยซึ่งจากกรณีเครื่องบินสายการบิน J8 แอร์ไลน์เฉี่ยวชนกับเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องบินบนทางวิ่งรันเวย์นะคะณสนามบินฮานิระกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมานั้นนะคะจากกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความกังวลในการใช้บริการสนามบินค่ะด้วยความห่วงใยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยจึงได้สั่งการให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดนะคะหรือทอ.นะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปดำเนินการศึกษาข้อมูลและเตรียมมาตรการป้องกันภัยนะคะเพื่อไม่ให้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะโดยสนามบินทั้ง6แห่งของท่าอากาศยานไทยได้ดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสนามบินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแผนที่นะคะใช้สำหรับตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขานรับนโยบายวีซ่าฟรีสำหรับวีซ่าไทยจีนพร้อมจัดแคมเปญดึงดูดนักท่องเที่ยวและสายการบินนะคะตามที่รัฐบาลไทยได้สานสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้ประเทศจีนนะคะมีนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยและผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีนนะคะซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นวันที่1มีนาคม2567นั้นนะคะซึ่งตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ท่าอากาศยานไทยซึ่งบริหารท่าอากาศยานหลัก6แห่งของประเทศไทยเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนและคนไทยที่จะเดินทางไปกลับระหว่าง2ประเทศรวมทั้งเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการการให้บริการในท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เดินทางทุกคนนะคะได้สัมผัสกับการบริการที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วเพื่อเกิดความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศค่ะซึ่งเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยกระดับความสำคัญของหนังสือเดินทางไทยเนื่องจากที่ผ่านมานะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายวีซ่าฟรีให้กับ5ประเทศเท่านั้นค่ะโดยท่าอากาศยานไทยนะคะก็ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของผู้โดยสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวทำให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและความเชื่อมั่นซึ่งท่าอากาศยานนะคะถือเป็นประตูต้อนรับผู้เดินทางจากทั่วโลกและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของการบินส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศโดยรวมต่อไปค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ได้แบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนโดยให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยแบบ2ชั้นนะคะในยานพาหนะที่เป็นรถบรรทุกที่มีกระบะยกท้ายอัตโนมัตินะคะติดตั้งอุปกรณ์ล็อกคันโยกนะคะของกระบะ2ชั้นพร้อมสัญญาณเตือนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ที่กระบะรถบรรทุกยกขึ้นเกี่ยวสะพานลอยเกิดขึ้นได้อีกค่ะโดยจากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกยกกระบะขึ้นเกี่ยวสะพานลอยคนข้ามถนนนะคะร่วงบนทางหลวงหมายเลข32ถนนสายเอเชียนะคะกม.ที่ 55+850 ขาออกกรุงเทพมหานครค่ะส่งผลให้ประชาชนนะคะไม่สามารถสัญจรผ่านได้นั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวตนนะคะได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยแบบ2ชั้นเพื่อป้องกันกระบะท้ายรถบรรทุกยกขึ้นในระหว่างขับขี่ค่ะซึ่งก่อให้เกิดเหตุนะคะทางถนนโดยได้สั่งการให้ขนส่งทางบกนะคะพิจารณาติดตั้งเพิ่มอุปกรณ์ล็อกพิเศษแบบคันโยกเพื่อล็อกกลไกยกกระบะเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะคะพร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณเตือนเพิ่มเติมแบบเดียวกับแบบเตือนกรณีไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กระบะยกขึ้นเองระหว่างการขนส่งโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะและให้เร่งหารือร่วมกับผู้ประกอบการรถบรรทุกเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมที่สุดต่อไปค่ะโดยกระทรวงคมนาคมนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกราบขออภัยนะคะเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และพร้อมที่จะดำเนินการทุกอย่างเต็มความสามารถค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกมิติค่ะค่ะก็ผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมต่อไปก็จะเป็นภารกิจของผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทค่ะโดยกรมทางหลวงชนบทนะคะได้แจ้งเตือนประชาชนผู้นำข้าวเปลือกมาตากแดดกีดขวางทางจราจรสร้างความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะกรมทางหลวงชนบทได้รับแจ้งข่าวเหตุว่าช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะคะในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในหลายพื้นที่นะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรค่ะโดยมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช2535มาตรา38วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งแขวนวางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทางเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งรับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา72ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทนะคะขอย้ำเตือนไปยังประชาชนและเกษตรกรนะคะโปรดคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและประโยชน์ส่วนรวมค่ะโดยกรมทางหลวงชนบทนะคะก็ขอขอบคุณในความร่วมมือหากพบเห็นสิ่งของกีดขวางนะคะก็โปรดแจ้งแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือโทรสายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ค่ะค่ะข่าวต่อมานะคะกรมทางหลวงชนบทร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะจัดโครงการภารกิจจัดโครงการบริจาคโลหิตนะคะอย่างต่อเนื่องครั้งที่1ประจำปี2567ค่ะโดยมีข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทร่วมบริจาคโลหิตนะคะซึ่งการบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเพื่อเป็นการเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตนะคะณห้องประชุมชั้น3อาคาร1กรมทางหลวงชนบทค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายเขตโสพลโพคารัตนานันท์นะคะผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางพร้อมคณะนะคะประชุมแผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ call center สายด่วน1146เพื่อรับฟังข้อมูลแผนการดำเนินงานระบบพัฒนาระบบ call center สายด่วน1146และการสรุปผลการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลกรมทางหลวงชนบท DRR 1146 contact center ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะตั้งแต่วันที่19ธันวาคมถึง4
2566ถึงวันที่4มกราคม2567ค่ะณห้องศูนย์ราชการสะดวกชั้น1อาคาร2กรมทางหลวงชนบทค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายพิชิตหุ่นสิริรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านบำรุงทางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างสาขางานบำรุงทางครั้งที่1 2567ค่ะเพื่อรับทราบระเบียบของกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างพร้อมทั้งพิจารณาจัดการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างสาขางานบำรุงทางประเภทงานบูรณะทางแบบPavement in Press Recycling นะคะโดยมีนายธงชัยชมถนอมผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม3ชั้น3กรมทางหลวงชนบทค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายวีระเดชชีวาพัฒนานุวงศ์วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทด้านสำรวจและออกแบบพร้อมด้วยนายณรงค์คู่บารมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นและคณะเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานครั้งที่1ปี2567เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจงานทางของกรมทางหลวงชนบทพร้อมหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีการขอโอนทางหลวงท้องถิ่นที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปและมีความเหมาะสมที่จะเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทณห้องประชุม109ชั้น1อาคารสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะก็รับฟังข่าวสารกันไปพอสมควรแล้วนะคะเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสัก2เพลงค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปสักครู่เดียวค่ะว่าอ้อเอ้ยอ้อรักรักกันตรงไหนว่าอ้อเอ้ยอ้อรักรักกันอย่างบอกว่าคุณช่างอาภัพรักเลยชายเงินตราเลยได้ร่างกายวันทองมาเพราะติดสินบนบีดอนมารดาแล้วว่าคุณเพ้นชายหน้าตาไร้มนต์คาถาให้ลงไหลเมียหนึ่งเมียสองก็ครองใจให้ลงไหลที่รูปงามตัวดำดังงอป้าจิตใจงามยังสอนร่างกายที่เป็นทองเขามีเอกลักษณ์ที่น่าครอบครองเลยได้ครอบครองใจมาเฮสิแต่ตัวกูไม่มีอะไรมีแต่ความจริงใจมีแค่เพียงหัวใจตรงกูเพียงกาวีเขียนบทลอนกูใช้นามว่าทุนทนหูเล่าคำว่ารักของตัวกูเป็นบทด้วยรู้ได้แค่นั้นไม่มีกายทองจะครองใจไม่มีคาถามัดใจกันไม่มีเงินตราให้เจ้านั้นมีแค่เพียงใจที่ซื่อตรงถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอนกลั่นกรองออกมาจากหัวใจคำมีว่ารักเทคเขียนไว้กลั่นมาจากใจของกาวีกาวีโอ้เออโอ้ความรักว่าโอ้โอ้โอ้เออ
ีแต่ความจริงใจมีแค่เพียงหัวใจที่ซื่อตรงแต่ดี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 
กลับมาในช่วงนี้กับรายการเธอชมหมอทางนะคะเราก็มาต่อกันด้วยข่าวสารภารกิจของเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทตรังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างค่ะว่าได้ลงพื้นที่ที่ไหนและทำอะไรกันบ้างนะคะก็มาเริ่มกันด้วยภารกิจแรกกันเลยค่ะแขวงทางหลวงชนบทตรังนะคะร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567จังหวัดตรังนะคะระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567ค่ะโดยโครงการขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุนะคะร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีนะคะโดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายสุเทพแก่นสันเทียเป็นประธานประชุมนะคะในส่วนของแขวงทางหลวงชนบทตรังค่ะก็มีนายสมพรปร้องใหม่นายช่างโยธาชำนาญงานเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะณห้องประชุมศรีตรังชั้น3ศาลากลางจังหวัดตรังค่ะมาต่อด้วยภารกิจต่อมานะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการชี้ระวังแนวเขตทางหลวงชนบทสายตง4024แยกทล4225บ้านควนนกว่าอำเภอวังวิเศษอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังแล้วก็สายตง3005แยกทล404บ้านบางหมากอำเภอเมืองอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะการระวังชี้แนวเขตและการลงชื่อรับรองแนวเขตร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินนะคะและประชาชนร่วมสังเกตการเพื่อให้ได้เขตแนวทางหลวงชนบทตามมาตรฐานชั้นทางนะคะทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทค่ะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานการทางการก่อสร้างทางและการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทให้มีโครงข่ายทางหลวงชนบทที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศค่ะรวมทั้งพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศค่ะภารกิจต่อมานะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังนะคะเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสัญญาณจราจรจำนวน8สายทางค่ะ1นะคะสายตง3004แยกทล404บ้านต้นปรงอำเภอยะตะขาวจังหวัดตรังค่ะสายที่2นะคะสายตง5036ถนนศรีตรัง1อำเภอเมืองอำเภอจังหวัดตรังค่ะสายที่3นะคะสายตง4004แยกทล4046บ้านหาดปากเมงอำเภอสิเกาอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะสายที่4ค่ะสายตง3005แยกทล404บ้านบางหมากอำเภอเมืองอำเภอกันตังจังหวัดตรังสายที่5นะคะสายตง3004แยกทล404บ้านต้นปรงอำเภอเย็นตะขาวจังหวัดตรังค่ะสายที่6ค่ะสายตง1016แยกทล4บ้านเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังสายที่7นะคะสายตง4024แยกทล4225บ้านควนนกว่าอำเภอวังวิเศษอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังสายสุดท้ายนะคะสายตง4008แยกทล4046บ้านหาดปากเมงอำเภอกันตังอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะทางนี้นะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางนะคะเนื่องจากการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนริมทางหลวงเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากภาครัฐเพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในการขับรถเวลากลางคืนและในส่วนของการดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้านะคะในบางพื้นที่ก็อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีการลงพื้นที่กันทุกวันแล้วก็ตามนะคะแต่เนื่องจากปัญหาด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะแต่ก็รับรองนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทตรังก็จะเร่งลงพื้นที่เข้าไปซ่อมแซมให้โดยเร็วที่สุดค่ะค่ะต่อมานะคะหมวดบำรุงทางหลวงชนบทดำเนินการทำความสะอาดตัดหญ้ากำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำบริเวณใต้สะพานสายตง4008แยกทล4046บ้านหาดแปดเมงอำเภอกันตังอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยตามแนวทางของกรมทางหลวงชนบทค่ะ
ค่ะต่อมานะคะหมวดบำรุงทางหลวงชนบทดำเนินการทำความสะอาดตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางบนเส้นทางสายตง5036ถนนศรีตรัง1อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะและสายตง4009แยกทล4264บ้านยันตะขาวอำเภอยันตะขาวจังหวัดตรังค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพนะคะให้มีความสะอาดสบายตาในการขับขี่ของผู้ใช้เส้นทางค่ะค่ะต่อมานะคะหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรังดำเนินการทำความสะอาดทาสีเสาป้ายเตือนบนเส้นทางสายตง4008แยกทล4046บ้านหาดปากเมงอำเภอกันตังอำเภอสิกอจังหวัดตรังนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะแล้วก็ผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับข่าวสารทั้งส่วนของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทรวมไปถึงทางหลวงชนบทตรังนะคะก็ได้รับฟังกันไปพอสมควรแล้วค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการค้นหาข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขวงทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แขวงทางหลวงชนบทตรังหรือ Facebook กรมทางหลวงชนบทค่ะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารกันเป็นประจำทุกวันนะคะหรือหากท่านผู้ฟังต้องการข้อมูลอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้าไปค้นหาได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.trang.dr.go.th และ www.dr.go.th ค่ะหรือจะเข้าไปปรึกษาในการขออนุญาตต่างๆนะคะการแจ้งถนนชำรุดเสียหายไฟฟ้าดับขัดข้องนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ในเวลาราชการหรือจะโทรไปปรึกษาเบื้องต้นกันก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะที่เบอร์โทร0755823148ค่ะโทร0755823148นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมรับเรื่องและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไข้หวัดมาฝากกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดกันก่อนนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอาการและอันตรายจากไข้หวัดก่อนที่จะไปดูวิธีการป้องกันไข้หวัดกันนะคะไข้หวัดนะคะเป็นอาการเจ็บปวดที่มักจะพบได้ง่ายทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะคะซึ่งบางคนเป็นแล้วก็กลับมาเป็นอีกซ้ำๆหลายครั้งตลอดปีนะคะซึ่งจะพบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะรวมไปถึงช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ละคนก็จะมีอาการมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ล้วนสร้างความรู้สึกไม่สบายกายแล้วก็ไม่สบายใจไม่แพ้กันนะคะในโรคไข้หวัดนะคะก็มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจค่ะซึ่งก็มีอยู่เกือบ200ชนิดนะคะแล้วก็ไวรัสส่วนใหญ่หรือประมาณ 70-80% ก็เป็นไวรัสที่มีชื่อว่าไรโนไวรัสนะคะโดยเชื้อไวรัสเหล่านี้ก็จะแฝงตัวอยู่ในอากาศรอบๆของตัวเราค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกตาและปากนะคะนอกจากนี้โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดนะคะยังสามารถติดได้หากมีการสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่ก่อนแล้วนะคะทั้งยังมีสาเหตุอื่นๆที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไข้หวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะภูมิคุ้มกันต่ำนะคะหรืออยู่ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะและในส่วนของไข้หวัดที่พบโดยทั่วไปได้แก่นะคะอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามปวดศีรษะรวมไปถึงมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ37-39 องศาเซลเซียสนะคะทั้งยังอาจมีอาการปวดหูปวดเนื้อเมื่อยตัวนะคะอาการระคายเคืองรอบดวงตาร่วมอยู่ด้วยค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะจะคงอยู่ในช่วง3วันแรกนะคะแล้วก็จะค่อยๆบรรเทาลงหายจนเป็นปกติก็เป็นประมาณเวลา2สัปดาห์นะคะในระหว่างที่ป่วยเป็นไข้หวัดนะคะทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลก็ต้องหมั่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งหากพบอาการดังต่อไปนี้ก็ควรไปปรึกษาแพทย์นะคะโดยในผู้ใหญ่นะคะที่มีอาการไข้สูงเกินกว่า 38.5 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน5วันนะคะหรือมีไข้ซ้ำหลังจากไข้ลดลงแล้วหรือว่าหายใจติดขัดหอบเหนื่อยเจ็บคอรุนแรงปวดศีรษะหรือปวดบริเวณไซนัสนะคะส่วนอาการในเด็กแรกเกิดถึง12สัปดาห์ที่มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียสนะคะหรือมีไข้สูงติดต่อกันเกินกว่า2วัน
อาการต่างๆรุนแรงมากขึ้นปวดหัวและไออย่างรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงหวีดหรือถ้าหากมีอาการเหล่านี้ก็ควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะค่ะอันตรายจากไข้หวัดนะคะอาการไข้หวัดจะรุนแรงแล้วก็เป็นอันตรายมากขึ้นค่ะหากมีการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะส่งผลให้น้ำมูกหรือว่าเสลดเป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวและเชื้อหวัดนะคะจะลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียงค่ะจนทำให้เกิดอาการอักเสบแทรกซ้อนได้นะคะโดยอาการที่มักจะพบบ่อยนั่นก็คือการติดเชื้อที่หูชั้นกลางค่ะซึ่งทำให้เกิดอาการปวดหูนะคะและหากปล่อยไว้จะทำให้เกิดแก้วหูทะลุได้นั่นเองค่ะกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดนะคะหรือว่าปอดอุดกั้นเรื้อรังนั่นเองค่ะติดเชื้อภายในโพรงไซนัสนะคะทำให้เป็นไซนัสอักเสบได้ค่ะติดเชื้อภายในลำคอค่ะจนทำให้เกิดอาการคออักเสบแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ไอได้ค่ะเชื้อโรคจะกระจายมายังหลอดลมนะคะและจะทำให้เกิดภาวะอักเสบนะคะมีอาการไอเพิ่มมากขึ้นค่ะเชื้อโรคนะคะจะกระจายลงปอดซึ่งเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนล่างและหากไม่รีบร้อนรักษานะคะจะเกิดอาการรุนแรงขึ้นแล้วก็เป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของผลข้างเคียงนะคะจากการเป็นไข้หวัดบ่อยๆหรือเข้าข่ายเป็นโรคไข้หวัดเรื้อรังนะคะอาจนำไปสู่โรคอื่นๆตามมานะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมชอบสั่งน้ำมูกแรงๆนะคะหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไซนัสหรือส่งผลกระทบต่อประสาทการมองเห็นได้ค่ะในส่วนของวิธีการรักษาเมื่อเป็นไข้หวัดนะคะหากมีไข้ก็ควรรับประทานยาลดไข้ในปริมาณและตามระยะเวลาที่เอกสารกำกับยากำหนดไว้นะคะหรือหากมีอาการไอก็ควรดื่มน้ำอุ่นและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอค่ะหรือหากมีอาการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนนะคะก็ควรพบแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้รับประทานค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็มีวิธีการรักษาแล้วก็วิธีนะคะป้องกันไข้หวัดมาฝากกันค่ะนั่นก็คือ1เลยค่ะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะออกกำลังกายเป็นประจำนะคะอย่างน้อย30นาที3ถึง4วันต่อสัปดาห์ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่เครียดนะคะรักษาสุขอนามัยของตนเองค่ะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีรับประทานวิตามินซีคู่กับซิงค์นะคะค่ะและวันนี้นะคะพี่สาวเราก็ผ่านกันไปอีกแล้วค่ะสำหรับสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรรู้นะคะเกี่ยวกับไข้หวัดค่ะที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะค่ะและในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่ว่ากันไข้หวัดใหญ่มาแรงนะคะก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะชนไปไหนมาไหนก็ยังคงอยู่ในมาตรการต่างๆนะคะเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยกินบรอนช้อนกลางล้างมือกันเหมือนเดิมค่ะค่ะและสำหรับการใช้รถใช้ถนนนะคะยังคงใช้ความระมัดระวังกันเยอะๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านผู้ฟังและครอบครัวที่คุณรักค่ะค่ะและทุกครั้งก่อนเดินทางก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดเช็ครถเช็คคนก่อนเดินทางทุกครั้งด้วยความห่วงใยจากใจแขวงทางหลวงชนบทตรังค่ะค่ะและก่อนลากันไปในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนายปรีชาพลศิลป์อนันต์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและผู้ควบคุมเสียงเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปพร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องจะฝาก